สวัสดีครับมีโอโคเรียนะฮะเพื่อนวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับที่24ธันวาแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับผมวันก่อนนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวมูจูนะครับกับเดอะแก๊งของมีโอนะครับเพื่อนๆก็ไปกันประมาณ21คนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้นะครับอยากจะไปมูจูนะนี่ผมมาทำคลิปแนะนำเลยนะฮะขั้นตอนแรกไปถึงที่มูจูก็ไปหาโรงแรมพักแนะนำนะครับว่าถ้าไปที่มูจูนะครับไปนอนสักคืนหนึ่งนะฮะอย่างโรงแรมที่ผมมาพักในวันนี้ก็โรงแรมดาด้านะครับผมคือถ้าคนที่มาแบบเป็นคู่รักหรือว่ามาคนเดียวหรือมาไม่กี่คนเนี่ยแนะนำให้ไปโฮเทลโมเทลธรรมดานะฮะแต่อันนี้ผมมากันหลายคนนะครับก็เลยเช่าเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะครับดูข้างในวิวดีมากเพื่อนๆบรรยากาศห้องพักนะครับอย่างวันนี้มาประมาณ21คนนะครับก็เช่าไว้2หลังนะครับหลังที่1นะครับเนี่ยหลังไม่ใหญ่นะเพื่อนก็แต่มีครบหมดนะครับเครื่องทำครัวตู้เย็นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวคือแบบจัดปาร์ตี้ได้สบายมากเลยนะครับห้องน้ำก็มีครบนะครับผมคือถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่แพงนะครับแต่ว่าคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์เนี่ยจะแพงหน่อยนะครับต้องทำใจนิดนึงนะฮะแต่ข้างในห้องพักเนี่ยคือมีครบทุกอย่างนะครับห้องน้ำห้องนอนนะครับมีชั้นบนขึ้นเดินขึ้นไปอีกก็มีชั้นบนด้วยนะฮะก็ไว้สำหรับผู้หญิงนะครับก็วางแผนไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยให้นอนข้างบนนะผู้ชายเนี่ยให้นอนข้างล่างนะครับบรรยากาศรอบๆก็ดีมากเลยเพื่อนดูดิฮะสวยมากเลยนะครับแนะนำนะครับมาเป็นกลุ่มเพื่อนๆหลายๆคนสนุกดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหลังนึงนะครับอันนี้แม่ผมกับพี่สาวแล้วก็เพื่อนๆก็อยู่กันอีกที่นึงนะครับติดกันเลยห้องพักก็คล้ายกันนะครับก็มีชั้นบนอีกที่นึงนะฮะไว้แยกนอนกันได้หลายห้องให้เลือกกันได้เลยนะครับหลังจากที่ไปดูห้องพักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาหาอะไรกินนะครับเพราะว่าเดินทางมาหลายชั่วโมงมากเลยร้านอาหารก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมนะครับผมมีหลายร้านให้เลือกนะครับตอนนี้โอป้าก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะไปกินทางซ้ายหรือทางขวาดีว่ามีโอผมก็บอกว่าแล้วแต่เลยครับผมกินได้หมดนะครับของฟรี อาหารที่จะถูกปากคนไทยเนี่ยผมบอกเลยว่ามีน้อยมากนะครับเพราะว่าอาหารเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะจืดนะครับไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะฮะแต่มีอย่างนึงที่คนไทยชอบกินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเปียวแฮจังกุกนะครับหรือต้มกระดูกหมูนั่นเองนะฮะก็คงจะมีอย่างเดียวนะครับที่ถูกปากคนไทยนะครับไม่รอช้านะครับผมของฟรีนะครับก็กินเต็มที่นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าค่าห้องพักเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่ผมไปรีวิวนะฮะคือผมไม่แน่ใจนะอันนั้นบ้านเป็นหลังน่าจะหลังนึงก็คงจะไม่เกิน 500,000 หรอกนะครับ 500,000 วอนก็หมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้นั่นเพื่อนนี่คนจ่ายตังมาแล้วนะครับตัวเลขห้องพักเนี่ยไม่รู้จริงๆเพราะว่าคนจ่ายตังเขาไม่ได้บอกนะครับผมแต่ถ้ามาเดี่ยวๆก็คือละ 4-50,000 วอนประมาณนี้นั่นเพื่อนหลังจากกินเสร็จแล้วนะครับผมก็มาหาร้านเช่าสกีอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าร้านเจ้าประจำผมเลยนะครับผมมาทุกปีเลยนั่นเพื่อนบริการดีมากนะครับแนะนำคนไทยนะครับนี่ป้ายทางเข้านะครับเมนโทนะครับผมเป็นชื่อร้านนะครับชื่อร้านเมนโทนะครับเดินเข้าไปก็จะมีเสื้อผ้าเยอะมากนะครับให้เราเลือกเช่าได้นะครับร้านนี้ก็มีครบทุกอย่างนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงนะครับผมหรือว่าจะเป็นบอร์ดสกีบอร์ดมีครบหมดนะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับผมอย่าง1คนนะครับเพื่อนๆรวมค่าขึ้นกระเช้าด้วยนะครับก็ประมาณ 60,000 วอนเท่านั้นเองนะครับอันนี้มีส่วนลดด้วยนะครับร้านนี้นะฮะเพราะว่ามากันหลายคนอย่างวันนี้ตีเฉลี่ยกลมๆแล้วก็ประมาณค่าเช่าชุดรวมค่าขึ้นกระเช้าด้วยก็ประมาณ 60,000 วอนต่อคนนะครับถือว่าไม่แพงนะฮะแต่ถ้ามาคน2คนแบบนี้ก็อาจจะแพงนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีส่วนลดเหมือนผมนะครับอันนี้มากันหลายคนก็เลยมีส่วนลดนะครับและแล้วก็เช่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับดูแต่ละคนเฟี้ยวมากเลยเห็นไหมฮะดูแตงโมนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มาถึงที่ลานสกีกันเลยเพื่อนๆโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับแต่ละคนเป็นครั้งแรกของหลายๆคนเลยนะครับแต่ผมก็มาหลายครั้งแล้วนะ
วันนี้ก็อาสามาเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นไกด์นะครับไว้สอนเพื่อนๆน้องๆนะครับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับวันนี้ก็เลือกรอบที่มาเล่นก็เย็นเลยนะครับ6 โมงครึ่งนะครับถึง4 ทุ่มเลยนะเพื่อนมีรอบเช้ารอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นนะครับวันนี้เลือกรอบเย็นเลยนะครับเพราะว่ามาถึงที่นี่เย็นแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมาหัดใส่นะครับสกีบอร์ดนะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะเพื่อนแต่ว่าพอมีความรู้ทักษะนิดหน่อยนะครับก็เลยมาสอนเพื่อนๆนะครับนี่แต่ละคนดูมีไฟกันมากเลยเห็นไหมฮะโอ้อยากเล่นกันมากนะครับแต่บอกเลยไม่เคยมีใครเล่นเป็นเลยนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยนะเพื่อนหลังจากที่เทสข้างล่างประมาณสัก10 นาที15 นาทีก็ถึงเวลาขึ้นมาบนยอดแล้วนะครับผมนี่ยอดเขามูจูนะฮะสวยมากนะครับข้างบนจริงๆก็เทรนมานานนะครับผมหลายรอบอยู่นะครับเทรนในห้องแต่งตัวเทรนในบ้านแล้วก็มาเทรนข้างล่างได้เวลามาลองสนามจริงแล้วนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกของแตงโมเลยนะเพื่อนลองดูนะครับว่าแตงโมจะเล่นได้ไหมนะครับนี่นางเล่นได้เหมือนกันนานเพื่อนเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับหลายคนที่มาก็เก่งมากเลยนะครับเล่นได้ในครั้งแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าอาจารย์มีโอสอนดีนะครับผม สอนให้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างน้อยๆก็พื้นฐานนะครับไม่ได้เก่งมากแต่ก็พื้นฐานก็ถือว่าทุกคนเก่งมากเลยครับผมนี่อย่างคนที่เขาชำนาญชำนาญเห็นไหมฮะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นกางเขนอยู่นี่ไม่ใช่ใครนะครับอันนี้คือแตงโมนั่นเองนะครับนางก็เก่งมากเลยนะเพื่อนรอบแรกก็เป็นเลยนะครับผมก็สุดยอดนะครับแตงโมผม จริงๆเนี่ยถ้าคนจะมาเล่นสกีที่มูจูนะครับเพื่อนๆผมแนะนําให้มาช่วงเช้าๆนะครับผมประมาณสัก8 โมง9 โมงนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าเล่นกลางคืนเนี่ยมันหนาวนะครับแต่วันนี้คือมากันหลายคนแล้วก็ก่อนจะมาถึงก็บ่ายแล้วนะครับก็เลยเลือกมาเล่นรอบเย็นรอบดึกนะครับ6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งในเดอะแก๊งมีโออันนี้ไม่รอดนะครับน้องไนท์นะครับไม่ไหวแล้วเพื่อนคือไม่ใช่ว่าจะเล่นเป็นทุกคนนะครับจริงๆเอามันก็ยากเหมือนกันนะทักษะนิดหน่อยนะครับผมถ้าใจถอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนคนไทยที่มาเที่ยวมูจูก็เดินถือบอร์ดลงเขานะครับหลายคนเลยนะต้องใจสู้จริงๆนะครับผมแต่ไม่ยากหรอกนะทักษะนิดหน่อยเองนะครับขอแค่ใจสู้ก็พอนะครับพอถ้าเราเริ่มเล่นเก่งขึ้นนะครับผมมันก็จะสนุกมากนะครับเราก็จะอัพเลเวลขึ้นไปในที่สูงๆได้นะครับผมแล้วก็คือมันสนุกอะนะฮะคือหลายคนอาจจะมองว่าไม่รู้ว่าสนุกยังไงแต่ว่าสำหรับพวกผมเนี่ยเพื่อนผมว่าสนุกดีนะครับหลังจากพื้นฐานเริ่มเป็นแล้วแต่ละคนนะครับผมประมาณ2 ทุ่มก็พักลงมาข้างล่างมากินก่อนนะครับผมคือข้างล่างในมูจูนะครับมีอาหารครบนะครับเพื่อนๆมีห้องพักให้นะครับก็มากินโอเด้งกันก่อนนะครับหลังจากกินเสร็จก็ต่อกันเลยนะครับผมไม่รอช้านะครับคือการขึ้นกระเช้าเนี่ยเราซื้อตั๋วแค่ครั้งเดียวนะครับซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็อยู่ได้ตลอดเลยนะครับผมหมายถึงว่ารอบเช้ามันจะมี7 โมงครึ่งถึง4 โมงนะครับผมแล้วก็4 โมงถึงบ่ายโมงอะไรประมาณนี้นะครับแต่รอบนี้ที่เราซื้อขึ้นมาเนี่ย6 โมงครึ่งถึง4 ทุ่มนะครับผมแล้วก็นั่งได้ยาวๆเลยยันเลิกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้หลังจากจบภารกิจที่มูจูแล้วนะครับอันนี้ไปเล่นสกีมาเสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงห้องพักก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับอยากจะไปเล่นสกีที่มูจูนะครับสวยมากนะครับผมไปหลายๆคนนะครับสนุกดีนะครับจะเดินทางด้วยรถเมล์รถบัสรถไฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเพื่อนๆไว้วันหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศเกาหลีใต้อีกก็รอติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วกับบรรยากาศสวยๆไปแล้วครับสวัสดีครับ